ริงกินชานมไข่มุกทุกวันก็เลยบอกตัวเองว่าจะกินก็กินไปเถอะ You are what you eat อะมันเกิดจากการกินด้วยทุกคนปฏิวัติตัวเองเหมือนเจอแสงสว่างในการที่จะทำให้เราอะลดน้ำหนักไปอีกจุดหนึ่งหน้าคือเป็นกระดูกคือตัวเป็นกระดูกทุกอย่างเป็นกระดูกหมดเลยแบบผอมจนขนาดที่ว่าหน้ามันแฟตหายไปด้วยหมดเลยเลยลดลงเดือนละโลอะตอนนั้นอะน้ำหนักมันพีคสุดที่น้ำหนัก39ทุกคนทุกวันนี้มันตุงรูปได้เพราะเหอะเริ่มบอดี้เจอร์นี่ค่ะเป็นสิ่งที่คนถามมาเยอะมากแทบจะเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตเลยดูแลหุ่นยังไงคะพี่จริงนู่นนี่นั่นคือเยอะเยอะจริงเรื่องหุ่นอะแบบคุมอาหารยังไงหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะเพราะว่าสืบเนื่องมาจากการที่เราทำพวกวาระอีนี่นะวีคด้วยแล้วคนก็เห็นถึงการแบบว่าการกินของเราในแต่ละวีคในช่วงนั้นที่เราไดเอทหนักๆอะไรเงี้ยว่าเออแบบว่ากินยังไงดูแลหุ่นยังไงออกกำลังกายไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ก็จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับหุ่นทั้งหมดต้องเล่าก่อนว่าจุดพลิกผันแรกเลยของหุ่นเนี่ยคือตอนที่ไปอเมริกาทุกคนก่อนไปอเมริกาก็คือจะเป็นช่วงม .3 เพราะว่าจริงไปอเมริกาตอนม .4 จริงแล้วเป็นคนตัวเล็กแห้งๆปกติเป็นเด็กมต้นปกติที่ว่าไม่ได้กินอะไรเยอะก็คือใช้ชีวิตทั่วไปไม่ได้คุมกินไม่ได้อะไรเลยแบบฟรีสไตล์ไม่ได้ออกกำลังกายใช้ชีวิตปกติแล้วก็กินขนมทุกวันหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติซึ่งตอนที่ไปอเมริกาเนี่ยตอนแรกก็บอกก่อนเลยว่าอเมริกาคืออาหารค่อนข้างที่จะต้องเป็นแบบเนื้อนมไข่ทุกคนเก็ทปะมันเป็นอะไรที่แบบมีไขมันเยอะมีแป้งเยอะแนวจังฟู้ดหมดเลยตอนที่เราไปจริงๆเราเป็นคนที่เอนจอยเรื่องของทอดของแบบมันอยู่แล้วเราเห็นเราอยากกินแล้วก็กินเลยเป็นแบบได้ทดลองอาหารใหม่ๆด้วยแล้วก็กิน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 จนร่างกายก็เหมือนบวมขึ้นระดับหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่โอเคระบบเผาผลาญแล้วก็การที่เราเป็นคนโครงเล็กอะมันก็ยังคีปอยู่ยังไม่ได้ตัวแตกมากออกกำลังกายด้วยก็คือจริงเหมือนร่วมกิจกรรมเนาะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไปอเมริกาเราอยากมีสังคมเราก็เลยเหมือนไปเข้าร่วมเป็นกีฬาอะไรเงี้ยเราจะได้ไปเจอเพื่อน after school ด้วยเราก็เลยไปทำ competitive cheer นะคะเออเป็นทีมมีแก๊งมีกรุ๊ปมีอะไรไปแต่ว่าทีเนี้ยการทำ competitive cheer เนี่ยมันก็จะมีการออกกำลังกายเสริมคอนดิชันร่างกายเวทเทรนนิ่งทุกวันอะทุกคนเหมือนออกกำลังกายไปในตัวออกกำลังกายหนักด้วยเพราะว่าซ้อมอะคือซ้อมทุกวันหลังเลิกเรียนยกเว้นเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นอะจันทร์ถึงศุกร์อะก็คือออกกำลังกายหลังเลิกเรียนหมดเลยทุกวันไหนจะทำคอมเพลตเชียร์อีกก็คือเกรงกล้ามเนื้อเยอะมากทำเชียร์ลีดดิ้งมันคล้ายๆยิมนาสติกทุกคนถ้าลองนึกดูนะยิมนาสติกมันต้องการทั้งความยืดหยุ่นแล้วก็กล้ามเนื้อยิ่งเราเล่นกีฬาหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราหิวอะร่างกายมันเป็นฟิลแบบเบิร์นแคลอรี่เยอะมากซึ่งเอาจริงที่บ้านที่ไทยตกใจมากลูกเราเล่นกีฬาพอเหมือนแบบมันออกกำลังกายทุกวันอะมันก็ติดเป็นนิสัยซึ่งตอนนั้นมันก็ทำให้เราอะทั้งกินเยอะยิ่งออกกำลังกายเยอะเล่นกีฬาเยอะมันก็หิวกินในปริมาณที่มากขึ้นบวกกับการที่มันเป็นจังฟู้ดด้วยมันกลายเป็นว่าร่างกายเราก็เริ่มบั๊กอะเป็นเหมือนแบบเราก็มีแบบว่าหุ่นที่บึกบึนขึ้นรู้สึกว่าตอนนั้นแบบเอ้ยต้นแขนเริ่มมาละกล้ามแขนก็มาต้นขาก็มากล้ามขาเนี่ยมาหนักมากพุงก็มาไขมันตรงพุงมาพร้อมกล้ามเนื้อนะคือทุกอย่างอะที่บวมขึ้นมามันทั้งเลเยอร์ทั้งไขมันแล้วก็กล้ามตอนนั้นคือมีหน้าอกด้วยนมใหญ่มากชอบมันคือมันบวมทั้งร่างกายจริงๆพอเราติดใจกับการเล่นกีฬาแล้วก็ได้สังคมการเล่นกีฬาตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมตอนที่จริงไปอะมันจะมีกีฬาทั้งหมด3ฤดูมันจะเป็นกีฬาฟอลแล้วก็หน้าหนาวใช่ไหมวินเทอร์แล้วก็สปริงซัมเมอร์ก็จะเป็นปิดเทอมแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะเล่นกีฬาหรือเปล่าถ้าเป็นตามไทม์ไลน์ของอเมริกานะตอนที่จริงเข้าไปตอนแรกเลยกีฬาฟอลจริงไม่ได้เล่นเพราะว่าจริงอ่ะเข้าไปเลทแล้วมันไซน์อัพไม่ทันแล้วแต่เราก็เลยเล่นกีฬาของวินเทอร์ก็คือยิมนาสติกคอมเพลติฟเชียร์นี่แหละดูไหมพี่ใช่ไหมก็เลยเล่นลาครอสนะคะก็คือเป็นกีฬาสุดท้ายก่อนที่จะกลับไทยอันนี้แหละบอกเลยว่าที่สุดของการบั๊กทุกคนเพราะว่าพอเรากินสะสมมาทั้งเกือบปีอ่ะ7เดือนที่เรากินสะสมมาทาโก้เอ่ยพิซซ่าเอ่ยเบอร์เกอร์เอ่ยของทอดไก่ทอดอะไรก็แล้วแต่น้ำหวานอีกนมอีกเค้กโอ้โหชอบกินมากมิลเชคนะคะสมัยก่อนน้ำอัดลมเนี้ยโอ้โหชอบมากเพราะว่าต้องไปอเมริกาจริงจะมีน้ำอัดลมที่จริงแบบว่าชอบเป็นพิเศษอันนั้นจะชื่อว่าด็อกเตอร์เพปเปอร์เหมือนโคโคนิล่าหน่อยๆอะไรเงี้ยนี่คือชอบมากแล้วก็ติดกินเลยไอเนี้ยซาวด์แอนด์วินิเกอร์มากแบบมันจะเป็นเลยที่มันขายแค่ที่อเมริกาที่เป็นหอมฟ้าๆเป็นเปรี้ยวๆอร่อยมากเห็นป่ะคือที่จริงพูดมาทั้งหมดอ่ะไม่มีผักเลยนะเพราะว่าจริงบอกโฮสต์แฟมิลี่จริงที่อเมริกาตอนนั้นว่าจริงไม่กินผักเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินผักอยู่แล้วมันคล้ายๆซ็อกเกอร์ก็คือจะคล้ายๆบอลแต่ว่าเปลี่ยนจากการเตะด้วยเท้าเนี่ยเป็นการโยนด้วยไม้เหมือนไม้ตกมะม่วงไม้สอยมะม่วงอ่ะทุกคนนึกสภาพไม้สอยมะม่วงนะแล้วถ้ามันสั้นลงแล้วก็เอาอีไม้สำหรับม่วงเนี้ยมาโยนลูกให้กันแล้วกันเป็นการรับส่งเปลี่ยนจากการเตะแต่เราต้องวิ่งเหมือนเดิมเป็นเหมือนบอลหญิงเธอคิดถึงสนามบอลแบบอันใหญ่ๆอ่ะเพราะว่าตอนที่ฉันซ้อมต้องวิ่งประมาณ10 กิโลทุกวัน
พื่อเป็นการฟิตร่างกายในฟิลเราต้องวิ่งให้ไหว stretching ฝึกร่างกายโยนบอลหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะได้ทั้งกล้ามขากล้ามแขนพอกล้ามแขนก็คือโยนบอลรับบอลอะไรpush up อีกตอนนั้นคือจำได้เลยว่าสามารถที่จะวิดพื้นได้เป็น10ทีเลยเพราะว่ากล้ามแขนใหญ่มากก็คือให้ทุกคนดูรูปได้เลยการเป็นเชียร์ลีดเดอร์ผู้หญิงคือตีลังกาได้ชำถูกกลับมาคือยังตีลังกาอยู่เลยทุกวันนี้คือจริงสามารถเขียนแบบเขาเรียกว่าคำสั่งพิเศษได้เลยนะทุกวันนี้นะยังทำได้อยู่คือการทำแฮนด์สแตนแล้วก็การทำคาร์ดวิลก็คือการตีลังกาอะไรเงี้ยซึ่งปกติแต่ก่อนทำไม่ได้เลยสะพานโค้งจำได้เลยตอนสมัยเด็กๆตอนประถมปลายอ่ะคือมันจะมีสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่แบบทุกๆปีแบบทำไม่ได้เลยแม้กระทั่งนอนอ่ะไอ้แบ็คเบนดิ้งอ่ะก็คือแบบเหมือนทำสะพานโค้งอ่ะแค่นอนแล้วทำมืออย่างเงี้ยแล้วจะดันตัวเองขึ้นมาเงี้ยมันทำไม่ได้เลยสมัยก่อนไม่มีแรงกระทั่งแขนตัวเองก็เลยแบบจริงๆก็คือแข็งแรงขึ้นโอเคสุดท้ายกลับมาคือตัวหนามากแม่ทักคำแรกเลยว่าจริงตัวใหญ่มากไหล่ใหญ่มากไอ้หมอนึกว่าเป็นไหล่ผู้ชายเพราะว่าไหล่ใหญ่มากแล้วเป็นกล้ามกลับมาไทยแรกๆอ่ะถึงเราจะเปลี่ยนการกินก็ตามด้วยความที่เรายังติดกินเยอะอยู่จากที่เมกาเราก็ยังกินเยอะอยู่ตอนกลับมาไทยแต่ว่าแค่ว่าอาหารน่ะมันเปลี่ยนไปแล้วที่จากเนื้อนมไข่ที่อ้วนๆอะอะไรที่เป็นแบบอาหารไทยซึ่งมันก็จะไม่ได้แบบว่าอ้วนเท่าแคลอรี่มันก็ถ้าเทียบกันก็คือจะน้อยกว่าอยู่ดีแล้วก็ที่บ้านอะเป็นแบบอาม่าทำอาหารเองแล้วจะไม่ค่อยใส่อะไรที่เป็นแบบน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยหุ่นก็ดีขึ้นลดหดลงมาระดับนึงแล้วตอนที่ช่วงกลับมาแรกๆอะติดออกกำลังกายอยู่ติงวิ่งในซอยบ้านตัวเองอะ10รอบตอนนั้นร่างกายมันยังมีความแอคทีฟอยู่อะมันแบบมันอะเลิร์ตมากมันอยากออกกำลังกายรู้สึกว่าตอนนั้นแรงมันเหลือก็จะมีช่วงนึงที่แบบวิ่งจนเหนื่อยละไม่วิ่งละร้อนตอนที่กลับมาจากเมกาแรกๆอ่ะคือเรารู้สึกว่าเราแบบแข็งแรงมากเว้ยการแบบเอ้ยเช็คมัสโซตอนนั้นเบ่งกล้ามโอ้โหกล้ามใหญ่เป็นลูกงัดข้อกับเพื่อนผู้ชายครึ่งห้องจำได้เลยว่าแบบสะใจอ่ะกูชนะมันอ่ะมือซ้ายทุกคนจริงเป็นคนที่ถนัดแบบกึ่งขวากึ่งซ้ายคือถ้าเขียนหนังสือต้องขวาแต่ว่าซ้ายก็เป็นคนที่มีแรงมือเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะแบบงัดข้อกับผู้ชายด้วยมือซ้ายมันสะใจแบบอีชอยมากเพราะว่าอีชอยมันแบบชนะเพื่อนครึ่งห้องได้แล้วอเมริกาหนักประมาณ5253ตอนกลับมาแรกๆอ่ะอุ้มเพื่อนที่หนักแบบ40อะไรเงี้ยอุ้มได้เลยเหนื่อยกับการออกกำลังกายแล้วกล้ามเนื้อหดลงแต่กลายเป็นแฟตที่มากขึ้นแต่ว่าโอเวอร์ออลร่างกายบอดี้เราก็หดลงพยายามลีนตอนนั้นด้วยการเปลี่ยนการกินนิดนึงแล้วก็ลดการออกกำลังกายลงหรือว่าอาจจะเป็นแบบคาร์ดิโอนิดหน่อยบ้างอาทิตย์ละครั้งนึงแบบฟิลส่วนมากก็จะปรับเรื่องการกินเอาเราก็เปลี่ยนประเภทอาหารจากทอดๆหรืออะไรเงี้ยเราก็กินต้มบ้างเป็นการค่อยๆปรับด้วยนะเปลี่ยนบางมื้ออะไรเงี้ยจากที่กินแบบอ้วนๆทุกมื้อก็เหลือแค่แบบหรืออ้วนๆวันละมื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยคือปรับเบามากอ๋อต้องบอกว่าตอนที่เราอยู่อเมริกาทุกคนอ่ะตัวใหญ่หมดเลยเรารู้สึกว่าเราเป็นเอเชียแล้วเราตัวเล็กอยู่คนเดียวตั้งแต่ที่เราไปแล้วเราเป็นอีกุ้งแห้งผอมแห้งอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรากินเท่าไหร่อ่ะเราอ้วนขึ้นยังไงเราก็ยังตัวเล็กกว่าเขาอยู่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้อ้วนขนาดนั้นแต่พอเรากลับมาไทยอ่ะเพื่อนรอบข้างเราแม่งตัวเล็กกว่าเราหมดเลยอ่ะเราก็เปลี่ยนตัวเองนู่นนี่นั่นใช่ป่ะแล้วก็บอกว่าที่เราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็อยากสวยอ่ะรู้สึกว่าไปเที่ยวเกาหลีอย่างเงี้ยเขามีแต่แบบพอสอเกาหลีที่หุ่นดีเฮ้ยมาหุ่นบุกบุญอะไรมันไม่ได้มันเรากลับมาตอนม.5แล้วเป็นช่วงกีฬาสีแล้วเราก็แบบต้องมีการเดินพาลงพาเลทจำได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากตัวหุ่นแบบบุกไปเดินพาเลทเราอยากเป็นคนดูดีในโรงเรียนท่านนึงอ่ะก็ต้องแบบปรับตัวเองนิดนึงที่เราจะได้หดตัวลงกลับมาต้นปี2018เป็นช่วงที่เราเริ่มลดหุ่นจริงจังแล้วก็ไล่ไทม์ไลน์มาจากสิ้นปี2017เนาะเริ่มคุมกินหนักๆเริ่มศึกษาการลดปริมาณอาหารน่าจะช่วยแล้วก็เปลี่ยนปริมาณอาหารจะช่วยตอนนั้นเราก็ปรึกษาคุณแม่อะไรเงี้ยแม่เราก็ให้วิธีมาแบบง่ายๆเมื่อที่เป็นช่วงนี้ว่าช่วงที่เราแบบผอมอะไรอย่างงี้ดูแบบเฮ้ยหุ่นจากแบบตอนนั้นเฮ้ยดูดีหุ่นมันแบบเท่านี้อ่ะต้องบอกก่อนว่าใช้เวลาเกือบปีในการที่จะกลับมาหุ่นเท่านี้ได้ต้นปี2019ไล่มาเรื่อยๆเลยเราม .6 แหละอันนี้เราก็ลดหนักมาเรื่อยๆนะแต่ม .5 แล้วก็ลดมาเรื่อยจนถึงม .6 เป็นการค่อยๆลดทุกคนฟังก่อนนะเพราะว่าช่วงนั้นต้องเรียนด้วยเราเด็กเกินไปที่จะกินยาลดน้ำหนักแล้วก็เข้าคอร์สอะไรก็แล้วแต่เพราะม .5 ม .6 ก็คือลดกันแบบสายธรรมชาติเครียดจะเข้ามหาลัยด้วยก็เลยรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะลดจนแบบสมองอ่องไปได้เลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เริ่มมีพรอมซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากแต่งตัวพร้อมให้ดูดีเราก็มีการแบบออกกำลังกายใดๆอยากหุ่นดีๆอะไรอย่างนี้นิดนึงซึ่งจะบอกก่อนว่าตอนนั้นอะช่วงม .6 อะเป็นช่วงที่จริงอะเริ่มเรียนแซดช่วงที่เรียนแซดอะจริงกินชานมไข่มุกทุก
วันคือเรียนที่สยามทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีร้านชาไข่มุกมากหน้าหลายแบรนด์เลยเกินแอดลีสวันละแก้วถ้าเครียดมากกิน2แก้วก็ยอมรับว่าตอนนั้นเราใช้สมองเยอะด้วยเราก็เลยบอกตัวเองว่าจะกินก็กินไปเถอะถ้าสอบติดเมื่อไหร่ปุ๊บเราค่อยลดน้ำหนักเราค่อยคอนเซนเทรตเรื่องหุ่นทีเดียวพอเราสอบติดปุ๊บมีความลับเอ้ยเราก็สอบติดแล้วเพราะว่าผลอ่ะมันประกาศประมาณต้นปี2019ว่าเราติดแล้วมีป๊อปปี้เลิฟรู้สึกว่าเราอยากพัฒนาตัวเองคือจากที่การที่เรากินชาไข่มุกทุกวันมันทำให้เราโตอ้วนจำได้เลยว่าตอนนั้นออกฮิตคาร์ดิโอทุกวันแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องสารอาหารอะไรอย่างนี้แต่ว่าคุมกินแบบเอ้ยวันหนึ่งจะกินข้าว1ทัพพี2ทัพพีกินไก่กินไม่กินน้ำมันไม่กินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพอเราฟิตหุ่นระดับนึงแล้วก็คุมกินระดับหนึ่งตัวแล้วก็จะฟูบมาระดับหนึ่งปุ๊บเรากับเขาก็ได้เป็นแฟนกันหลังจากนั้นปุ๊บอย่างมันเหมือนใส่น้ำตาลเพิ่มขึ้นนะมันอร่อยคนเป็นปะพอเวลาเราคบกับใครแล้วก็ใครเราจูงมือกันไปกินแล้วก็กินนั่นคือช่วงแกปก่อนเข้าปีหนึ่งที่เราก็ตัวบวมขึ้นมาเรื่อยๆระดับหนึ่งเพราะว่าเรามีความสุขแล้วเราก็กินช่วงที่เราอ่ะกินแล้วบวมอ่ะช่วงนี้แหละก็รู้ตัวนะแล้วก็มีออกกำลังกายบ้างนะไม่ใช่ว่าแบบว่าละเลยบ้างมีไปไซคลิงบ้างมีอะไรงู้นนี่นั่นบ้างตามระบบปีหนึ่งเทอมหนึ่งอ่ะจะบอกก่อนเลยว่าจริงเป็นคนที่ตั้งใจเรียนเพราะว่าแม่รู้ว่าตอนปีหนึ่งเราควรจะเก็บคะแนนไว้เพราะมันเป็นการเรียนที่ง่ายที่สุดช่วงนั้นก็จะพยายามลดขนมเพราะว่าตอนนั้นเริ่มเข้ามหาลัยแล้วเข้าสังคมมหาลัยพยายามลดขนมเพื่อเข้าสังคมใหม่ๆแล้วก็พยายามเตรียมหุ่นให้ดีเพื่อที่จะเข้ามหาลัยด้วยแต่กลายเป็นว่าตอนเข้ามหาลัยปีหนึ่งเทอมหนึ่งอ่ะคือด้วยความที่เราตั้งใจเรียนอ่ะเราก็มีลูปเดิมก็คือเราเครียดพอเราเครียดเราก็กินพอเรียนเสร็จเพื่อนก็จะพากันแบบเฮ้ยไปกินข้าวต่อไหมอ่ะเราก็จะต้องหาเรื่องไปกินข้าวกับเพื่อนต่อแหละส่วนมากเป็นการกินข้าวสังคมแล้วก็ไปร้านกาแฟนั่งอ่านหนังสือก็จะต้องกินขนมกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติไปจนกระทั่ง2020คือเป็นช่วงโควิดระบาดอยู่บ้านกักตัวเท่ากับกินฉ่ำเรียนออนไลน์ต้องสั่งมีขนมหวานมากินทุกวันตอนอเมริกาหุ่นมันอ้วนก็จริงนะมันหนัก52 53ก็จริงจริงลดลงมาจริงก็หนักประมาณ48ประมาณเนี้ยบวกลบต้องโควิดกักตัวช่วงแรกอะที่กินขนมเยอะๆน้ำหนักก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะ48แต่หุ่นอะแย่มากเพราะว่ากินแต่ของหวานแล้วหุ่นอะคือมีแต่แฟตวันๆอะไม่ขยับตัวเลยคือนอนแล้วก็กินนอนแล้วก็กินนอนแล้วก็กินบวมของหวานมากกินอย่างเงี้ยทุกวันแล้วจะบอกเลยว่ากินพวกจังฟู้ดหรือว่ากินพวกอะไรอย่างเงี้ยเยอะอะตอนนั้นอะจริงจำได้เลยว่าจริงสิวขึ้นหนักมาก you are what you eat อะมันเกิดจากการกินด้วยทุกคนเกิดเอฟเฟกต์กับผิวเราด้วยที่ว่าผิวเราก็แย่โทรมขึ้นมันเครียดเรียนออนไลน์ด้วยเพราะว่าเราไม่อยากใหผลการเรียนเราตกการเรียนออนไลน์มันเป็นช่วงปรับตัวแรกๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเรียนไม่เข้าหัวเลยอ่ะมันแปลกอ่ะมันเป็นอะไรที่แปลกตอนนั้นแบบการเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยเรารู้สึกมันปรับตัวไม่ค่อยได้ครึ่งปีหลังของ2020ก็คือเริ่มอ้วนไม่ไหวละออกกำลังกายแต่ก็ไม่ได้คุมอาหารขนาดนั้นก็จะเป็นฟิลแบบว่าคุมอาหารในฟิลที่ว่าลดหวานลดแป้งลงลดขนมที่เรากินแต่ว่าเราก็ยังแบบว่ายังกินของหวานอยู่นะอะไรเงี้ยแค่ลดของหวานลดแป้งแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเราจะตัดของหวานไปเลยเพราะว่าจากการที่กินทุกวันอ่ะมันก็ต้องมีบ้างอย่างอาทิตย์นึงก็จะต้องมีแบบ 2-3 ครั้งมันก็ต้องเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยช่วงประมาณสิ้นปี2020อ่ะเป็นช่วงที่เราอ่ะเริ่มเป็นนางแบบซิตเตอร์แหละตอนนั้นก็เลยมีการคุมอาหารพอเราถ่ายรูปอ่ะดูบวมกักตัวก็คือมันไม่ได้แต่งหน้าทำผมมันไม่ได้ออกแต่งตัวออกไปไหนเลยแล้วพอช่วงที่เราอ่ะออกไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปกางเกงให้ปิงก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราบวมมากเราไม่ไหวแล้วเราคุมการกินนั่นแหละออกกำลังกายมากขึ้นก็เลยได้หุ่นที่ดีขึ้นกลับมาบวกกับว่าตอนนั้นอ่ะจริงทำตัดปีกจมูกด้วยหลังจากตัดปีกจมูกอ่ะเรากะว่าถ้าจะแบบปีกจมูกเราเข้าที่ปุ๊บแบบหุ่นเราต้องเสียด้วยเลยช่วงที่ตัดปีกจมูกอ่ะคือเราเริ่มเปลี่ยน mindset ว่าเราอยากผอมอยากสวยตอนนั้นมีทริคก็คือเริ่มกินข้าวน้อยลงด้วยหรือว่าแล้วแบบตอนปกติเราจะกิน3มื้อแล้วก็เหลือกินแบบมื้อ2มื้อกินของหวานอยู่บ้างแต่ก็ลดลงแบบน้อยมากแล้วโอเวอร์ออลคือตัวหดลงแบบเปลี่ยนไปเยอะจากต้นปีที่จำได้เลยตอนนั้นเล่น apps 2 weeks เล่นทุกวันเอวก็คือแบบได้มาระดับนึงเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยหุ่นเราเริ่มดีแล้วนู่นนี่นั่นสิ้นปี2020เลยเอ้าก็หุ่นดีแล้วอะกลับมากินอีก เป็นคนที่ไม่ต่อเนื่องอ่ะเห็นว่าตัวเองหุ่นดีแล้วก็จะกลับมากินแล้วกลับมาบวมอีกแหละหุ่นก็จะหดๆบวมๆหดๆบวมๆอยู่อย่างนี้นะคะตลอดสิ้นปี2020ก็เริ่มกลับมาบวมอีกครั้งนึงแนบรูปให้ว่าก็บวมจริงเพราะว่ากินขนมเวลาไปทำคอนเทนต์ก็แบบติดกินขนมตอนนี้หน้าเราเริ่มโอเคแล้วแต่ว่าหุ่นเรามันจะเริ่มบวมแบบนี้มันก็ไม่ได้แล้วตอนต้นปี2021ก็เลยลดจริงจังเลยเป็นสาวตัวเล็กไปเลยแบบ
เอว25เป็นสาวไซส์ S จากปกติเป็นสาวไซส์ M คือลงเป็นสาวไซส์ S เลยออกกำลังกายนิดหน่อยคือใช้วิธีทำ OMAD ก็คือ1 meal a day นะคะกินแค่วันละ1มื้อลดของหวานคือไม่กินของหวานเลยถึงจะกินแค่1มื้อก็คือแค่พออิ่มอะแล้วก็จะไปกินแบบโปรตีนเชคเอาอีกอันนึงนะคะแล้วก็ไม่กินอะไรแล้วเนาะตอนนั้นกลางปีสมัยที่ไปแต่ก็ยังคีปการออกกำลังกายแล้วก็การลดน้ำหนักการกินโอแมทมาเรื่อยๆครึ่งปีหลังอ่ะจริงก็เริ่มออกกำลังกายจริงจังขึ้นเพราะว่าตอนนั้นตัวเริ่มเล็กลงมากๆแล้วช่วงปี2021อ่ะมันเป็นช่วงที่เขาฮิตกาแฟผอมกันหรือว่าเป็นโกโก้ที่มันแบบกินแล้วมันอืดมันอิ่มในท้องอ่ะทุกคนอันนั้นจริงก็แบบกินวันละซองเลยนะตอนนั้นอ่ะแล้วก็กินทุกเช้าแล้วก็กินข้าวอีกทีตอน 4-5 โมงเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนได้กินข้าววันละแค่มื้อเดียวมีชงโปรตีนกินบ้างนิดนึงตอนประมาณแบบเย็นๆคือรูทีนของปี2021เป็นอย่างนี้เลยว่าเช้าตื่นมาประมาณ 10:00 น 7:00 นกินอีกาแฟผอมมันแบบเป็น2ซองอ่ะนะกิน1ซองใช่ปะแล้วก็กินข้าวอีกทีคือตอน 4-5 โมงทุกคนแล้วก็ประมาณ 6:00 น 1:00 นออกกำลังกายพอข้าวเริ่มย่อยแล้วออกกำลังกายเสร็จก็ประมาณ 2-3 ทุ่มไม่เกินนี้ก็จะกินไอโซเลตโปรตีนนะคะก็คือแบบเขย่ากับน้ำแล้วก็กินหุ่นมันเลยแบบโอ้โหตอนนั้นอะแล้วไอ้ข้าว1มื้อที่กินอะก็กินคลีนด้วยนะแบบแอบสะทึกเลยแบบหืมหน้าทงหน้าทองที่ไม่เคยคิดจะมีแล้วลีนมากตอนนั้นแบบหุ่นตัวเล็กมากตัวน้อยมากช่วงนั้นอะจริงๆยอมรับเลยว่าติด ROV ด้วยนะคะตอนกลางคืนปกติก็จะแอบมีหิวดึกใช่ปะเล่นจนถึงดึกดื่นตี 3 ตี 4ก็ไม่กินได้ไม่เป็นไรอดทนได้ติดเกมก็ทำให้ไม่กินข้าวประมาณนึงสิ้นปี2021ก็พอรู้ว่าตัวเองเริ่มผอมแล้วอีกแล้วจริงๆจ้ามันมาตกหมาตายเหมือนเดิมเลยทุกคนก็คือพอรู้ตัวว่าเริ่มผอมแล้วหุ่นมีแอปส์มีเอิร์ฟส์มีอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวปุ๊บกลับมากินฉ่ำนิดหน่อยประมาณช่วง November December เริ่มแบบมีการทำงานนู่นนั่นอยู่ใช่ปะเราก็รู้สึกว่าเราต้องกินของหวานต้องกินข้าวไม่งั้นเราจะไม่มีแรงถ้าเราจะมาทำรูทีนเดิมไม่ได้แล้วเช่นว่าตื่นมากินแค่กาแฟแล้วก็รอกินข้าวอีกทีมื้อเย็นมันจะห่วยไงไอ้ระหว่างทั้งวันที่มีแค่กาแฟแก้วเดียวมันก็จะเฮ้ยไม่ได้เราก็เลยเริ่มกินข้าว2มื้อกลายเป็นมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นอะไรเงี้ยตัวเราก็บวมขึ้นระดับหนึ่งช่วงสิ้นปี December อ่ะจริงมีไปเที่ยวต่างจังหวัดทั้งเดือนเลยนะคะก็คือจริงจำได้เลยมีไปหัวหินกระบี่เลยภูเก็ตใน1เดือนฉันเที่ยว4จังหวัดอาทิตย์ละจังหวัดอ่ะซึ่งมันก็มีทริปกับทั้งครอบครัวแล้วก็กับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเราก็กินแบบกินเยอะขึ้นด้วยเราก็เลยตัวบวมก็เป็นสิ้นปี December ที่เราก็แฮปปี้ถึงเราจะกินเยอะแต่ว่าเราก็ได้ enjoy กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนนะ pleasure eating ละกันไม่ได้แบบว่ารู้สึกผิดรู้สึกแย่มากหุ่นมันก็จะเป็น curvy ระดับนึงเพราะว่าด้วยความที่เราออกกำลังกายมาระดับนึงแล้วกินมากขึ้นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบ curvy ไม่ได้แบบแล้วก็อีกทีคือปี2022แล้วจากการที่ December ที่เรากินมาเยอะไปเที่ยวต่างจังหวัดเยอะๆแล้วรู้สึกว่าคุยเรา enjoy eating ขึ้นมากด้วยความที่มีความสุขกับที่บ้านแล้วก็ครอบครัวแล้วก็เพื่อนหรือกลายเป็นว่าต้นปี2022อ่ะก็กินฉ่ำมากช่วงก่อนวันเกิดตัวเองนะคะก็คือเดือนมีนามกรากุมภานี่คือกินฉ่ำแบบกินฉ่ำมากจนตัวเริ่มแบบหนาขึ้นระดับนึงบวมระดับนึงที่ว่านี่คือไม่ได้แบบอ้วนมากนะแต่ก็เริ่มถ่ายรูปแล้วมีน้ำมีนวลรู้สึกว่าถ่ายแบบหรือว่าถ่ายเสื้อผ้าไม่ค่อยสวยแล้วปฏิวัติตัวเองเนี่ยหลังวันเกิดตัวเองอ่ะจะตั้งใจคุมอาหารเต็มที่แต่ถ้ายังไม่เลยวันเกิดตัวเองไปอ่ะเราขอกินให้มีความสุขก่อนตอนก่อนวันเกิดตัวเองก็กินพิซซ่ากินแบบอะไรอย่างเงี้ยฉ่ำเอาให้ตัวเองแบบมีความสุขให้หนำใจไปเลยพอหลังวันเกิดตัวเองปุ๊บแค่เวลา2อาทิตย์เนี่ยนะตัวหดลงมาระดับนึงเลยอ่ะเพราะว่าพวกเราก็คุมอาหารกินเหลือวันละมื้อหรือมีออกกำลังกายบ้างแต่ส่วนมากอ่ะคือตัดขนมคือเหมือนกลับไปลูปเดิมอ่ะลูปของปีก่อนที่ว่าเรากินข้าวแค่วันละมื้อไม่กินขนมแล้วก็ไอ้1มื้อที่กินนะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเฮลตี้เริ่มกลับมาหุ่นเดิมเหมือนของปีก่อนแล้วภายในเวลาแค่1เดือนจริงลดได้แบบสุดๆเลยเพราะว่าเหลือกินแค่วันละมื้อเดือนเดียวเท่านั้นหุ่นคือหดไปแบบครึ่งนึงอ่ะเอวเหลือ24อ่ะทุกคนตั้งใจมากหลังวันเกิดตัวเองอ่ะรอบนี้เราจะลดให้ไหนดูซิว่าร่างกายเรามันจะไปได้ถึงไหนลดโหดมาเรื่อยๆเลยก็คือตอนเช้ากินกาแฟแต่ไม่ใช่กาแฟผอมนะจะเป็นกาแฟทั่วไปกลางปี2022อ่ะหุ่นแม่งตัวหดเหลือแบบนิดเดียวตอนที่ไปเที่ยวเกาะเต่าแล้วประจบกับว่าตอนนั้นอะจริงกำลังจะไปฝึกงานนะคะตอนประมาณช่วงกลางปี2022ด้วยความฟิตหุ่นมาแล้วระดับหนึ่งแล้วเราก็ไม่อยากให้ตอนที่เราไปอินเทิร์นชิพอะเราตะบะแตกเราก็เลยกินน้อยมากรูทีนจริงคือกาแฟอเมริกาโน่1แก้วบวกกล้วยปิ้ง1พอร์ชั่นกินข้าวเที่ยงหยุ่มหยิ่มน้อยมากจะกินเป็นพวกสลัดโลบ้างหรือไม่ก็เป็นอะไรที่แบบเป็นผักเป็นอะไรอย่างเงี้ยกินผลไม้บ้างช่วงบ่ายแล้วก็ไม่กินข้าวเย็นเลยสภาพตอนนั้นคือเริ่มกลายเป็นหุ่นขี้ก้างขึ้นในเวลาประมาณเดือน2เดือนตอนช่วงอินเทอร์นะคะช่วงฝึกงานเป็นช่วงที่ติงแบบตัวเล็กมากแขนเล็กขาเล็กพุงเล็กไม่มีอะไรเลยเล็กทุกอย่างบวกกับว่าปีนั้นเป็นปีที่จริงเป็นโควิดด้วยเราก็ต้องกักตัวใช่ป่ะเหมือนเจอแสงสว่างในการที่จะทำให้เราอะลดน้ำหนักไปอีกจุดนึงก็เลยกินข้าวแค่มื้อเดียวบวกกับ
มื้อเล็กอีกมื้อนึงเช่น1วันเราจะกินอาหาร1มื้อซึ่งเป็นอาหารที่ค่อนข้างคลีนอีกอันนึงเป็นสแน็คเป็นอาหารเล็กน้ำย่อยซึ่งส่วนมากเราจะกินโยเกิร์ตกราโนล่าผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนฟิลของหวานคือ1วันจะกินแค่อาหาร1มื้อที่ดูเป็นของคาวแล้วก็ของหวานที่เป็นของเฮลตี้จะกินแค่นี้วันนึงน่าจะคอนซูมไม่ถึง 6-700 แคลแน่นอนนะคะช่วงนั้นคือต่อผมด้วยรู้สึกว่าหุ้ยพอตัวเล็กแล้วต่อผมมันดูแบบห้องอ่ะตอนช่วงนั้นหายปลาน่ากลัวจริงๆทุกคนแล้วก็กลับมาฝึกงานพอฝึกงานจบเสร็จปุ๊บอ่ะจริงก็ไปเที่ยวบาหลีแล้วก็ไปเที่ยวอินโดกับที่บ้านกินน้อยมากคือเรารู้สึกว่าเราไม่อยากกลับไปตบะแตกที่บอกถึงจะไปเที่ยวอ่ะเราก็ค่อนข้างกินคุมอ่ะเอว23 24จำได้เลยตัวเล็กมากจริงคือเจนนี่เทียนโพคุณพี่เจอหนูตอนนั้นเหมือนกันแต่ว่ากับการคุณพี่ออกกำลังกายแต่หนูไม่ออกเลยแต่หนูเลือกที่จะไม่กินเอาเลยซึ่งแย่กว่าเพราะว่าคุณพี่เห็นซี่โครงไหมคะคุณพี่มันเหมือนคนติดยาแล้วแบบตอนนั้นคือตัวหนูก็เหลืองไปหมดแบบอะไรก็ไม่รู้แบบตัวเล็กมากมันไม่ใช่แอปส์แล้วมันคือซี่โครงอะคือหนังหุ้มกระดูกเลยหนังไขมันนิดนึงกล้ามเนื้อศูนย์แล้วเป็นกระดูกเลยกลับมานะคะช่วงนั้นเราก็มีงานเยอะมากเลยตอนแรกอะยังกินวันละมื้อถูกปะหลังๆเริ่มกินเวลาครึ่งมือเก็ตปะเหมือนน้ำหนักมันค้างแล้วไง45 46 44อย่างเงี้ยเฮ้ยรู้สึกมันต้องไปได้อีกดิหุ่นมันค้างแล้วอะน้ำหนักก็เหลือ42อะไรเงี้ยประจำเดือนเริ่มไม่มาแล้วช่วงที่จริงรู้สึกว่าจริงเริ่มเป็น depressed อ่อนๆแล้วคนเริ่มทักว่าแบบเฮ้ยผอมเกินไปแล้วนะแบบเริ่มไม่ดีแล้วเป็นช่วงที่เริ่มทำงานฟรีแลนซ์เยอะแล้วมันมีความเครียดของการทำงานฟรีแลนซ์รู้สึกว่าเรายังปรับตัวไม่ค่อยได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็น depressed นะช่วงนั้นเราก็คิดว่าเราตั้งใจทำงานไปแล้วก็กินข้าววันละครึ่งมื้อของเราต่อไปแล้วประจำเดือนขาดก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติก็คิดว่าไม่ได้แบบอะไรมากหรอกขาดนิดๆหน่อยๆมันก็มาบ้างแบบมาประจุมกระจิ่มแล้วก็มาน้อยอะไรเงี้ยแต่เราก็คิดว่าก็คงไม่ได้เป็นไรหรอกมั้งสัญญากับตัวเองไว้ว่าแบบหลังวันเกิดเราอ่ะจะลองดูว่าเราจะลดได้มากแค่ไหนอ่ะจะไปถึงได้สุดแค่ไหนอ่ะก็ทำจริงๆทำถึงจริงๆทั้งปีที่เหลือไปที่สุดจำได้เลยว่าเป็นช่วงที่พกน้ำตาลหญ้าหวานน้ำจิ้มต้องเป็นน้ำจิ้มคีนเพราะเราตั้งใจมากไงเราจะไม่ยอมหลุดเด็ดขาดหอมมากพุ่งจริงก็เราเอนจอยกับการทำมิลเพรปนะเรากินอะไรบ้างในหนึ่งวันซึ่งหนูว่าเราก็กินแค่นั้นจริงๆหน้าคือเป็นกระดูกคือตัวเป็นกระดูกทุกอย่างเป็นกระดูกหมดเลยแบบผอมจนขนาดที่ว่าหน้ามันแฟตหายไปด้วยหมดเลยจริงอ่ะต้องยอมรับก่อนว่าวงการฉีดหน้ารูปก่อนอันนี้มายังไม่เคยฉีดหน้านะจนกระทั่งแบบตอนที่จะเข้ามหาลัยค่อยมาเริ่มฉีดหน้าบ้างแต่ก็ไม่ได้ฉีดบ่อยหน้ามันก็จะมีความบวมแฟตบวมไขมันของตัวเองอยู่บ้างแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เริ่มฉีดหน้าเยอะขึ้นและผอมด้วยกลายเป็นว่าหูหน้าไม่เหลือแต่โครงแบบหน้าตอบมากทุกคนคือไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะหน้าตอบขนาดนี้ไล่ไทม์ไลน์มาเรื่อยจนถึงสิ้นปีมันคือการที่ผอมลงเรื่อยๆแล้วเร็วมากเกิดจากการตัดอาหารเหมือนติดเกาะแล้วไม่ได้กินข้าวอ่ะมันซูบไวมากทุกคน2เดือนซูบแล้วลดลงเดือนละโลอ่ะตอนนั้นน่ะน้ำหนักมันพีคสุดที่น้ำหนัก39ผอมมากๆจริงๆคือถ้าขึ้นรูปทุกคนจะแบบว่าอ๋อมันคือพี่จริงช่วงนี้ผอมไม่มีแรงไม่มีอะไรเลยไม่มีความสุขเพราะไม่ได้กินน้ำตาลไม่ได้กินแป้งไม่กินอะไรเลยแรงจะหัวเราะไม่มีเลยตอนนั้นน่ะนั่งเนี่ยคือจุดของการเริ่มต้นของการเป็น depressed คือ2022นี่แหละคุมอาหารหนักมากต้นปี2023เป็นช่วงที่เราก็ยังคุมอยู่แต่เราก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าตอนนั้นเราเริ่มหาหมอแหละหาหมอเกี่ยวกับเรื่องที่ประจำเดือนเราไม่มาเพราะว่าตอนนั้นประจำเดือนเราขาดไปครึ่งปีอ่ะทุกคนก็เลยต้องกินยาเหมือนยาคุมเพื่อให้ประจำเดือนกลับมาปกติแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้กลับมากินแบบดีขนาดนั้นพยายามกลับมากินมากขึ้นเพราะว่าไม่ได้อยากให้ประจำเดือนเราอ่ะมันขาดไปนานก็จะรู้ว่าถ้าประจำเดือนขาดไปนานหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการมีลูกในอนาคตคือเราอยากให้เราผอมก็จริงแต่ว่าเราก็ยังอยากมีสุขภาพที่ดีอยู่ประมาณต้นปี2023ก็เลยกลับมากินนิดนึงจากน้ำหนักประมาณ38-39อ่ะก็ขึ้นมาประมาณ40-41เยอะมากขึ้นมาโล2โลเยอะมากน้ำหนักขึ้นมาโล2โลเครียดมากโอ้ยมึงน้ำหนักกูขึ้นอ้าย41 42แล้วเป็นคนที่สตริกไงอย่างที่บอกว่าเราตั้งใจคุมมาตลอดมีวินัยมาตลอดเราจะไม่ให้มันหลุดพอน้ำหนักมันขึ้นมาโลนึงอ่ะเครียดมากอุ้ยแต่มันก็ต้องขึ้นเพราะว่าเราก็อยากมีประจำเดือนอยากมีสุขภาพที่ดีก็เลยเหมือนต้องแลกกันเราก็เลยเหมือนช่วงนั้นก็ตบตีกับตัวเองว่ามันก็ต้องแลกวะถ้าถึงจะน้ำหนักขึ้นโล2โลยังไงก็แล้วแต่ดูหุ่นก็ยังกล้ามอยู่ดีอันนี้ต้องบอกว่าเบสร่างกายของเราอ่ะเราเป็นคนที่ตัวเล็กก็จริงแต่ว่าเราเป็นคนที่อัปเปอร์บอดี้ใหญ่จะมีเอวหนาแล้วก็ต้นแขนหนาแต่ถ้าเป็นพวกขาเราจะเล็กทุกคนจะรู้ว่าเวลาเราถ่ายรูปครึ่งตัวมันก็จะเป็นครึ่งตัวบนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราดูอ้วนเวลาเราลดน้ำหนักอ่ะขาเราก็จะเล็กก่อนเลยหรือว่าอย่างอื่นเราจะเล็กก่อนเลย
แต่ต้นแขนเราจะลงยากสุดแต่ว่าจุดนั้นนะมันเป็นจุดที่มาผอมมากจนแบบแขนเราไม่เหลืออะไรแล้วเหมือน4 3 4 4อ่ะมันแขนถึงจะเริ่มลดนะตอนนั้นอ่ะเรารู้ตัวไงว่าถ้า4 3 4 4เดี๋ยวแขนเราจะเริ่มมาแล้วเราก็เลยต้องพยายามแบบคีปไม่ให้มันเกินตรงนี้แล้วก็เลยยิ่งเครียดยิ่งเครียดยิ่งเครียดเพราะว่าน้ำหนักนี้หรือว่าหุ่นนี้เราก็พยายามแบบตั้งใจจริงๆเราก็เริ่มเป็น depressed หนักนะคะช่วงประมาณต้นเดือน2023ก็คือช่วงเดือนเมษาเนาะโอเคตอนนั้นเรามีจุดทริกเกอร์เพราะว่าเราตอนนั้นเราเสียเพื่อนไป1คนเป็นช่วงที่เรา loss มากเป็นช่วงที่ทำ thesis ด้วย thesis ของปี4ปีสุดท้ายแล้วปกติอะเราก็จะจัดการความเครียดจัดการตีสิทธิ์จัดการการบ้านเราจัดการงานฟรีแลนซ์ของเราได้ day by day ก็จัดการความเครียดจัดการงาน activity day by day ไปพอเราเสียเพื่อนไปปุ๊บอะช่วงนั้นอะอิโมชันเราสวิงมากเราไม่มีเวลาหรือว่าเราคอนเซนเทรตงานไม่ได้เราก็รู้สึกเสียใจมากหลุดไปเลยช่วงนึงอะเราเลยเหมือนพอเรารู้สึกว่าเราไม่ได้กลับมาเป็นคนสตริกอะเราก็มานั่ง depressed ว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเป็นคนที่ไม่สตริกแล้วเราเป็นคนที่ไม่มีวินัยเลย depressed ที่เราเป็นอ่อนๆอะตอนแรกอะเป็นแบบชัดขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆก็ต้องไปหาหมอซึมเศร้าเพื่อที่ว่าเราก็ต้องมาจัดการเรื่องความเครียดความเศร้าแต่ละปมจุดทริกเกอร์อะไรของเราไปเหมือนช่วงที่เราเครียดตอนนั้นเราเสียใจเรื่องเพื่อนมากเราก็เลยเหมือนใช้การกินในการหาความสุขให้ตัวเองแล้วตอนนั้นซึ่งตอนนั้นเราก็กินกราโนล่านี่แหละก็กินทั้งวันเลยกินแม่งเคี้ยวทั้งวันอะเหมือนเป็นจุดโฟกัสเดียวจริงๆของเราอะนอกจากนั้นเราคือนอนมือเราอะนอนแบบนั่งอยู่บนโซฟาแล้วก็มือกลับมากินมากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้ตัวเองหายจาก depressed ด้วยกินอะก็รู้สึกผิดนะรู้สึกผิดมากเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอุตส่าห์มีวินัยมาทั้งปีอะปีนึงอะที่เราตั้งใจทำมาเนี่ยจะหลุดหรอตอนนั้นเราก็มารู้จักพิมวาด้วยนะคะแบบพิมวาก็มาขอสติเราในแหละเรื่องของการกินเรื่องของ mental health เราก็เลยเหมือนได้สติว่าเอ้ยเราเอาสุขภาพตัวเองให้ดีก่อนเอาวะช่างมันเริ่มค่อยๆนะไม่ได้ว่าพลิกช่างมันเลยนะเพราะเดี๋ยวไม่ไหวถ้าพลิกปุ๊บเดี๋ยวแบบเฮ้อเดี๋ยวไม่ไหวก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปิดใจกับการกินมากขึ้นค่อยๆปรับให้ตัวเองมีความสุข allow myself to eat มากขึ้นประมาณช่วงกลางปี2023จนไล่มาถึงสิ้นปีเรื่อยๆก็เป็นช่วงที่เราแบบค่อยๆเปิดใจกับการกินมากขึ้นเพื่อทำให้ mental health เราอ่ะดีขึ้นมาเรื่อยๆในการที่ mental health เราดีขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะแน่นอนว่าหุ่นเราก็บวมขึ้นมาเรื่อยๆแต่เราก็ไม่แคร์เพราะว่าตอนเราเริ่ม enlightened แล้วว่าการที่เราจะเอาให้ mental health เราเป็นหลักอ่ะช่างมันวันนึงเราหายป่วยปุ๊บแล้วเราค่อยกลับมาโฟกัสที่ body นี้ก็ได้ถ้า mental health เราดีแล้วอ่ะวันนึงเราจะกลับมาไม่ทำไม่ได้ล่ะแบบให้หุ่นเรามันดีอ่ะคือคนบอกว่ามันดูผอมมากๆแล้วมันดูแบบไม่สดใสผอมได้เว้ยแต่คือไม่ใช่ผอมขนาดนี้ได้ไหมตาดูเครียดมากแล้วก็ดูไม่แฮปปี้กับอะไรเลยทั้งที่จริงๆอ่ะตาเป็นคนที่เอนจอยง่ายเป็นคนสนุกถึงจะถ่ายรูปสวยก็ตามแต่ว่ามันไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว่าสุดท้ายเราก็ต้องเอาตัว mental เราเป็นหลักช่วงที่ปิงเปิด YouTube อ่ะแรกๆก็จะเป็นช่วงที่จริงอ่ะ strict diet มากๆจนกระทั่งช่วงที่จริงเป็นซึมเศร้านั่นแหละก็จะเป็นช่วงแก็บนั้นเลยที่เราค่อยๆตัวบวมขึ้นเรื่อยๆเป็นช่วงที่เรากำลังปรับ mindset ตัวเองด้วยเรื่องของการกินว่าเราเอาให้ตัวเองมีความสุขเป็นหลักก่อนดีกว่าแรกๆเราก็อย่างที่บอกว่าเราก็เสียใจที่เราตัวบวมมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็แอบมีร้องไห้แอบมีอยู่ดีแบบลุกขึ้นมาไปออกกำลังกายบ้างก็มีเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองอ้วนแต่ว่าสุดท้ายก็ได้รับการเคาะสติมาเยอะจากคนที่ผ่านเรื่อง depression เรื่องของหุ่นบางคนเป็น depressed แต่ว่าก็ไม่ได้สนใจเรื่องหุ่นก็มีอย่างพิมวาใช่ไหมแล้วก็เลยไปปรึกษาคนที่ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนเพื่อคอสติเราว่าจะกินก็กินวะเอาให้ตัวเองมีความสุขก่อนที่เราอ้วกวันนี้หรือออกกำลังกายวันนี้มันเราไม่ได้ผอมวันนี้หรือเรากินวันนี้เราก็ไม่ได้อ้วนวันนี้เพราะฉะนั้นแบบเราอย่าไปคิดอะไรมากคือตอนนั้นเป็นคนที่คิดมากจริงๆเว้ยเวลามันก็ผ่านมาเรื่อยๆแล้วก็ช่วงประมาณสิ้นปี2023อ่ะก็มีเริ่มเทรนออนไลน์ด้วยนะคะกับพี่ไอเนาะเน้นเรื่องสารอาหารเป็นหลักนะคะก็คือพยายามกินสารอาหารให้ครบเพื่อที่จะให้ประจำเดือนเนี่ยกลับมาโดยที่ไม่ต้องกินยาคุมแล้วอิโมชันนอลเริ่มแบบกลับมาดีขึ้นจากการที่ประจำเดือนเริ่มมาปกติด้วยหนึ่งในเหตุผลของ depression ต่างๆอะเรื่องของการที่ประจำเดือนขาดด้วยเรื่องของการที่ไม่กินด้วยหลายๆอย่างมารุมมาตุ้มกันอะเราก็ค่อยๆตัดทีละเส้นออกสิ้นปี2023ก็มีความรักอย่างที่บอกเป็นช่วงที่ทำบ้านใช่ปะแล้วก็มีความรักใดๆเอ่ยๆเราก็เลยรู้สึกว่าทำให้มันมีความสุขทุกวันดีกว่าคุมกินบ้างบาลานซ์การกินบ้างศึกษากันกินสารอาหารให้ครบบ้างจนเป็นหุ่นนะปัจจุบันนี้ก็คือ2024นะคะก็จะมาอัปเดตว่าทำอะไรบอกเลยว่ากินฉ่ำ keep in mind แบบตลอดเวลาเป็น mindset เลยว่า balance
การกิน flexible สมมุติว่าวันนี้เรากินมื้อนึงอ้วนแล้วเราก็กินอีกมื้อนึงให้มันผอมใน1วันเราก็บาลานซ์เอาหรือว่าวันนี้แม่งอ้วนทั้งวันเลยพรุ่งนี้ก็ไปเป็นวันที่เป็นวันกินคลีนละกันอะไรอย่างเงี้ยไม่บาลานซ์ใน1วันก็บาลานซ์ใน1อาทิตย์ก็ได้ flexible มากนะคะแล้วก็ไม่ regret กับการกินแล้วกินให้มีความสุขที่สุดอยากกินก็กินเลยกินได้ทุกอย่างด้วยแต่แค่จำกัดปริมาณเช่นอยากกินของมันของทอดอยากกินอะไรจังฟู้ดกินได้หมดเลยอยากกินของอ้วนอยากกินของไม่มีประโยชน์กินได้คุมปริมาณเอาแล้วก็อย่างที่บอกว่าบาลานซ์เอากินมากได้แต่ว่าเรากินของที่แคลน้อยเราเลือกเช่นแบบว่าจริงอ่ะเป็นคนที่ติดกินป๊อปคอร์นมากหาป๊อปคอร์นทางเลือกเช่นเราก็เอาป๊อปคอร์นเองที่บ้านแล้วก็เลือกใส่แบบสิ่งที่เราควบคุมปริมาณได้ปกติป๊อปคอร์นมันจะอ้วนที่เนยใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเนยเป็นแบบโอลิฟบัตเตอร์แทนที่มันลดแฟตอีกก็โรยเกลือแบบเกลือชมพูของเราเองอะไรเงี้ยอีกวิธีที่แบบช่วยได้ก็ enjoy eating กินเยอะก็ enjoy จะพูดเกี่ยวกับปัจจุบันเลยเกี่ยวกับความคิดของเราที่มีต่อหุ่นนะปัจจุบันนี้นะแล้วก็ด้วยเทรนด์ด้วยอะไรเรารู้สึกว่ามันไม่ต้องมีความจำเป็นที่ต้องผอมบางเหมือนสมัยก่อนแล้วคือเราเข้าใจว่าค่านิยมสมัยก่อนอ่ะถ้าเป็นคนหุ่นดีหุ่นสวยอ่ะก็อาจจะได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการแบบเชยชมนางแบบอินฟูก็รู้สึกว่าอุ๊ยมีโดนชมว่าสวยมีคนจ้างงานไปถ่ายนู่นนี่นั่นเพราะหุ่นดีหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เทรนด์ในปัจจุบันเนี้ยที่มันเปลี่ยนไปเช่นทุกคนก็จะเห็นว่าเจนนี่แบล็คพิงค์อย่างเงี้ยหุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผอมเหมือนตอนดีแรกๆแล้วอะมันถึงว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปคือเขาก็หุ่นเป็นนาฬิกาทรายมีเคิร์ฟมีอะไรขึ้นเรารู้สึกว่าปัจจุบันเนี้ยเทรนด์ของหุ่นอะมันเปลี่ยนไปเยอะมากไอดอลเกาหลีปัจจุบันเนี้ยก็จะไม่ค่อยเป็นหุ่นแบบผอมติดกระดูกมากแล้ว XG อย่างเงี้ยก็จะไม่ได้มีใครผอมติดกระดูกอาจจะเพราะว่าโอเคเขาเด็กด้วยเขาเป็นนิวเจนด้วยแต่ว่า1คือเขาก็คือ1ในผู้นำเทรนด์ในปัจจุบันเนาะเรื่องหุ่นเรื่องแบบเป็นภาพลักษณ์เป็นซอฟต์พาวเวอร์อะไรว่าไปเรารู้สึกว่าทุกวันเนี้ยเฮ้ยหุ่นมันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นขี้ก้างแล้วอะการที่ยูมีน้ำมีนวลขึ้นมาเคอร์วี่หน่อยๆคือโอเคแล้วแต่ว่าหลักๆคือยูต้องสุขภาพดีแบบทั้งกายและใจแต่หลักๆคือสำหรับจริงนะตอนนี้จริงขอสุขภาพใจแข็งแรง 100% ดีก่อนแล้วสุขภาพกายค่อยเป็นสิ่งที่ตามมาได้ถ้าเราต้องโฟกัสแค่อย่างละจุดเดียวเราเริ่มเปลี่ยน mindset ตัวเองเพราะว่าด้วยความที่เราเห็นว่าปัจจุบันนี้หุ่นมันไม่จำเป็นต้องผอมแห้งก้างเป็นกระดูกเป็นเกิร์ลเจนสมัยก่อนแล้วหรือมีเคิร์ฟมีอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันสวยในแบบของมันแล้วเห็นเลยว่าทุกคนจะ DM มาหรือว่ามีคนถามเราเยอะมากเรื่องการดูแลหุ่นก็จะบอกเลยว่าหุ่นตอนนี้คือถ้าเทียบกับปีที่เคยผอมที่สุดแล้วยังไงตอนนี้ก็อ้วนขึ้นแน่นอนแต่ว่าเป็นการอ้วนขึ้นเป็นการมีน้ำมีนวลขึ้นที่เรารู้สึกมีความสุขเราไม่รู้สึกเศร้าแล้วซึ่งจริงรู้สึกว่าตรงนี้แหละคือพอแล้วแค่ว่าเราสามารถอ้วนขึ้นได้แต่เรามีความสุขเพราะปกติเวลาคนอ้วนขึ้นเราจะแบบแกเราเครียดเราอ้วนขึ้นเราจะทำไงดีวะหรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะนั่นคือจริงสมัยก่อนในวันที่อ้วนขึ้นแต่ว่าจริงสมัยนี้อ้วนขึ้นแล้วไงอ่ะก็ถ้าสมมุติว่าไม่ชอบหุ่นเราก็ไม่เป็นไรเราเป็นฟิลปล่อยวางขึ้นเยอะแล้วก็เปลี่ยน mindset ขึ้นเยอะมากแล้วนี่แหละคือจุดที่จริงรู้สึกว่าเฮ้ยพอแล้วอ่ะทุกคนฟังมาเนี่ยนานๆเนี่ยคือเป็นสิ่งที่จริงพยายามทำมีความคิดเนี่ยตลอดเวลาอยากจะเป็นแบบวันเนี้ยให้ได้วันนี้เป็นได้แล้วอ่ะโหใช้เวลานานมากนะใช้เวลา8ปีในการที่จะมีความคิดแบบนี้ได้ Don't give a F อ่ะพูดตรงก็คือแบบI don't care เรื่องหุ่นเรื่องอะไรเงี้ยสำหรับคนอื่นที่มีความคิดมีความเครียดเรื่องหุ่นหรือว่ากังวลเรื่องหุ่นอ่ะจริงเข้าใจมากอย่างจริงยังใช้เวลา8ปีเลยแล้วคนอื่นแบบปี2ปีที่เพิ่งเกิดขึ้นหรืออะไรเงี้ยหรือบางคนยังใช้เวลา10ปีกว่าจะคิดออกมาได้เป็นแบบเนี้ยกว่าเราจะยอมรับได้การที่จริงอ่ะไปสุดทุกทางทั้งผอมสุดหรืออ้วนสุดอ่ะเพราะว่าเรายังมีความไม่พอใจวันที่เราผอมมากๆก็กลัวอ้วนวันที่เราอ้วนมากๆเราก็อยากผอมมันเครียดตลอดเวลาเลยอะในทุกๆหุ่นที่จริงเป็นไม่เคยมีวันไหนที่ไม่เครียดเลยไว้เรื่องหุ่นอะแล้วความสุขอยู่ตรงไหนวะซึ่งปัจจุบันเนี้ยไม่ต้องมานั่งวอรี่ขนาดนั้นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขมากวันนี้ก็ยังมีความช่วงนี้อ้วนในช่วงนี้ต้องไปถ่ายงานช่วงนี้ต้องอะไรอย่างเงี้ยต้องมีลดเค็มลดโซเดียมบ้างลดนู่นลดนี่บ้างมันก็มีแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบไม่ได้เครียดแต่เป็นแบบลดปะปายเอาฟิลไปแค่ว่าให้ตัวเองอะดูดีในแบบที่เราอ่ะต้องการให้มันจะเป็นโอเคเดี๋ยวมะรืนนี้ไม่ไปถ่ายงานนะงั้นเราก็ลดปึ๊บปั๊บนิดนึงพอให้ออกกล้องวันนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเราพอใจแล้วเรามองกระจกวันนั้นเราพอใจทุกคนทุกวันนี้มันตุงรูปได้พอเหอะตอนนี้อยากลดน้ำหนักอ่ะต้องอยากให้ทุกคนอ่ะคอนเซนเทรตที่สุขภาพด้วยนะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราน้ำหนักเยอะเกินแล้วสุขภาพมันไม่ดีอ่ะเราก็ควรจะทำให้สุขภาพมันดีเพื่อให้แบบกายใจเราดีทั้งคู่ถูกคือจริงๆอ่ะมันมีคนถามเยอะนะว่าแบบ
มีแบบกินยาลดน้ำหนักไหมหรือก็เคยลองกินนะก็เคยซื้อมาลองกินอยู่แล้วจริงรู้สึกมันก็ไม่ได้เอฟเฟกตีฟเท่าไหร่มันอยู่ที่ you are what you eat จริงๆตอนนี้น้ำหนักของเรานะคะจากที่ตอนนั้นแต่ก่อนเนาะสวิงขึ้นมาก็ตอนนี้น้ำหนักก็จะกลับมาที่บาลานซ์ประมาณ4748 47บวกลบ1ประมาณนี้ซึ่งมันก็จะกลับมาเหมือนเท่าปกติตอนเดิมหลังจากกลับจากอเมริกาใหม่ๆแต่ว่าหุ่นเราดีขึ้นนะมันเป็น4748ที่เราแบบไม่ได้รู้สึกว่าหุยอ้วนไปอ่ะเราไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขแล้วเรามองกระจกเราแบบเฮ้ยเอ้ยมีต้นแขนแล้วไงเห็นไหมต้นแขนก็กลับมาแล้วมีแล้วไงเอวกลับมาแล้วอย่างน้อยมีนมละกันช่วงนี้ผอมมากไม่มีนมเลยนมหายอันนี้ก็เครียดเหมือนกันก็เลยแบบเอ้ยตอนนี้ก็เริ่มมีหน้าอกกลับมาก็โอเคเริ่มมีเนื้อหนังมังสากลับมามีแรงมานั่งพูดให้ทุกคนฟังอย่างเงี้ยได้มีแรงขำมีเวลามี energy มีความสุขแล้วก็ไม่ทำให้บรรยากาศรอบข้างมันดูเศร้าซึมหมองอะไรเงี้ยเหมือนที่เราเคยเป็นสมัยก่อนก็คือถือว่าเราแบบ success ในเรื่องของ body ของเราแล้วเลยสุดท้ายก็จะฝากสำหรับคนที่ยังเป็นห่วงเรื่องหุ่นจริงเข้าใจเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีคนมาถามจริงอยู่เลยดูแลหุ่นยังไงคะเครียดมากเลยเราจะตอบอยู่3อย่างละกันวันนี้1บาลานซ์วันนี้กินอ้วนแล้วก็ไปกินผอมบ้างสลับไป2คือสารอาหารต้องครบคาร์บเท่าไหร่แฟตเท่าไหร่แฟตห้ามขาดไม่งั้นประจำเดือนจะไม่มาเหมือนจริงข้อที่3คือ your mind สุขภาพจิตถ้าเราไม่ได้ทำเพราะว่าอยากทำจริงๆอ่ะมันฝืนแล้วมันทำได้ไม่นานตึงมากๆกับการกินมันคือการฝืนอะทำแบบเนี้ยได้อีก10ปีอะไม่ใช่ว่าทำแบบนี้ได้แค่ปีเดียวอะเรารู้เลยว่าวันนึงเราต้องไม่ไหวแน่ๆแต่ทำแบบนี้ได้ทุกวันคือความสุขแล้วเว้ยคือที่มาเล่าให้ฟังอะเป็น body journey เป็นโน้ตครั้งนึงในชีวิตว่าเคยเป็นขนาดนี้แล้วก็เคยทำอะไรแบบขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวมาแชร์ให้ฟังเป็นประสบการณ์นะคะอาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนิดนึงจริงก็1ไม่ใช่คนที่เก่งในเรื่องโภชนาการไม่ใช่เป็นนักแบบโภชนาการหรือเทรนเนอร์หรือไม่ใช่ใครก็แล้วแต่ที่จะมีความรู้เรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฟังเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นประสบการณ์เรื่องจริงแบบเป็นมาเล่าให้ฟังเป็น experience จริงๆมาเล่าให้ฟังละกันไม่ได้บอกว่าให้มาแบบว่าทำตามหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นก็มันก็จะมีข้อดีข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยก็ในการหามันก็ต้องลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่านี่ก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยเหมือนกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะจ๊ะใครที่มีคำถามอะไรก็พิมพ์มาได้แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะไล่ตอบคอมเมนต์ให้จ้าไปแล้วโบรมีความสุขกับการกินนะคะทุกคน enjoy eating ค่ะ